วัสดีครับบริษัทยูนิไลฟ์ได้ลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพื่อไปพบกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรีกันนะครับเกษตรกรท่านนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์มานานกว่า18ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปชมวิธีการดูแลผลมะม่วงเพื่อให้คุณภาพของผลสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้นะครับเราตามพิธีกรไปชมในแปลงกันเลยนะครับตามไปเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวิธีการดูแลมะม่วงในช่วงที่ติดผลอ่อนแล้วเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างคะใช้ปุ๋ยขยายผลก็ยูนิฟอสเอ็นบวกยูนิฟอสเคบวกแคลเซียมโบรอนยาฆ่าแมลงก็แล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนที่เขาจะใช้อะไรได้หลังจากที่ช่อโรยช่อโรยเราก็ต้องฉีดด้วยเขาดาวแล้วก็ไอมีด้าเหมือนก็อย่างช่วงอย่างนี้ก็เป็นไอมีด้าอย่างนี้อวอร์ดอวอร์ดต้องกันเพียแป้งเวลานี้ก็อีกประมาณ1อาทิตย์ก็ห่อได้แล้วก็คือว่าลูกเท่านี้ขึ้นไปก็ห่อได้แล้วอย่ารูปตรงนี้ส่งออกไม่ได้ต้องรูปตรงอย่างนี้ถึงจะส่งออกได้สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่แล้วในน้ำดอกไม้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะขาดถ้าเป็นชอบเป็นพุงยื่นพุงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะขาดแคลเซียมโบรอนต้องเติมแคลเซียมโบรอนให้เยอะๆบ่อยๆใช้ตามองค์ความรู้ของยูนิไลฟ์นะคะก็มีปุ๋ยหลายๆตัวตั้งแต่ยูนิฟอสเอ็นยูนิฟอสเคนะคะแล้วก็พวกแคลเซียมโบรอนซึ่งช่วยให้มะม่วงเนี่ยเขาผิวสวยนะคะแล้วก็เรียกว่าลูกใหญ่นะคะกรอบหวานด้วยนะคะขอขอบคุณคุณเย็นใจเลิศวรวุฒิที่มาแบ่งปันเทคนิคและองค์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนเกษตรกรที่ได้ทราบกันนะครับท่านเกษตรกรที่นำวิธีการนี้ไปใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อกันนะครับ